สวัสดีรอบเช้าครับแม่หน่อยครับสวัสดีค่ะผมก็ไปนอนที่กันเลยได้แม่หน่อยแม่เมื่อนี้คืออยู่เศร้าแท้มื้อนี้คือตั้งใจสิเบิ่งทุกอย่างดิไปสิรับกันแน่สิรับกันมื้ออยู่เศร้ามื้ออยู่อันนั้นแน่อันนี้แน่ได้เบิ่งผลงานจ้ะค่ะมาบวชไปเป็นหยังไปกินหยังมาเมื่อนี้อยู่เศร้าตั้งพักผ่อนนําอืมทางมื้อได้ที่พักผ่อนคือพักผ่อนมื้อนี้ถือว่าได้เบิ่งผลงานนําถามแม่หน่อยได้นอนบ่ล่ะมื้อนี้เจ้าได้นอนอยู่เฮานางๆๆๆนางก็นั่นแหละนั่นล่ะได้ยินข่าวเมื่อวานนั่นแล้วเป็นจังได๋ลมหัวเข่ากระแทกยามมื้อซื้อนี่วูบเอ้ยติลมกําลังสิย่างไปอันซื้อเครื่องสังฆทานให้ลูกออกแดดไปมันบูบมันก็เลยลมเลยคือเป็นจังซั่นหมายถึงว่ามันอยู่ซื้อแบบแบบบ่ฮู้สติเลยมาอยู่ซื้อบูบไปซื้อเลยบูบไปซื้อหน้าเหมือนไปเลยหัวเข่าลงหัวเข่ากระแทกมาฉีดยาไปเข็มนึงไข้ขึ้นแน่อยู่แต่ว่ามันยังคัดอยู่แต่มันยังยางหยาดอยู่ดีบ่เอาหัวนกลงว่านเอามือค้ำไว้เอาเครื่องค้ำสั่นนกเลยว่านั่นแล้วต้องร้านทองพอดีขาดจิบเจ็บมันนี่แห้งนอนหน่อยเจ้าอ่ะเป็นคือส่งนอนหน่อยได้นอนตะเกียบบ่มือนึงสมอล่ําบ่นอนอยู่จ้ะบ่อันมือที่ไปอันมึงเลยเนาะลงเขามามันอ้วกวิ่งวิ่งเขาก็เลยเป็นมาเลยแต่บ่เป็นหยังหรอกค่ะดีขึ้นแล้วนั่นแล้วแล้วความดันก็ปกติเห็นตะลูกโทรมาอยู่กําลังนั่นเห็นตะลูกโทรมาว่าแม่เพิ่นลงบัดห่วยยังตะลูกเพิ่นวูบห่วยแม่ยังเนาะซะดอกยังหลายว่าซั่นไอ้เห็นได้การส่งลูกส่งหยังมาอีกก็เอ้าปลอดภัยบุญรักษาคุณพระรักษาจ้ะเสียบเจ้าของเอาบ่นี่เสียบเจ้าของเอาอันนี้มันก็จะฟื้นตัวบ่เคยวูบจักเทื่อได้บ่ตั้งแต่พัดอันนั้นมาบ่เคยวูบมีเทื่อเดียวนี่ล่ะจ้ะเป็นบ่เคยจักเทื่อตั้งแต่พัดอายุตั้งแต่นั้นมาจนฮอด40ปีเป็นเทื่อนี่ล่ะวูบเทื่อมันอาจสิแบบมันถูกแสงนอกออกจากแสงไปมันก็เลยหนาเหมือดแต่ว่าบ่ได้วิ่งได้หยังเลยแต่หนาเหมือดซื่อๆฟุบลงเลยเทิงพักผ่อนนี่แหละสําคัญอาการวูบกับพักผ่อนน้อยนี่แหละแม่แม่ก็นอนอยู่ตอนกลางคืนนอนอยู่จนสอดแจ้งมากจังได้ตื่นเมื่อวานเจ้าก็มานอนน้ําลูกนี่มาน้ําลูกแต่มาสิมาเฮ็ดสังฆทานตอนเช้าตอนที่ลมสิพาลูกไปเฮ็ดสังฆทานแล้ววันนี้กับมาลมก่อนก็เข้าโรงพยาบาลก็ออกจากโรงพยาบาลก็มาน้ําลูกเลยมาเฮ็ดบุญเสร็จแล้วก็มาน้ําลูกเลยวันนี้เมื่อวานนอนใส่บ่นี่วันเมื่อวานนี่ตอนกลางคืนน่ะบ่นอนอยู่แสงเอกอยู่ใกล้เนาะจ้าในอำเภอวันนี้ก็สิเห็นในคลิปแล้วเนาะเว้าฝากฟังในคลิปเราเป็นจังได๋ตกใจตกใจน้ําดีใจน้ําไผก็บ่น้ําเจ้าอยู่นบ่ไปน้ํากันมื้อนั้นแม่นจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวมันถึงเวลาจ้าตกใจน้ําดีใจน้ําเมื่อวานแห่งบอดแห่งบ่าวสงสัยแห่งสงสัยว่ามีอีหยังอีกเนาะเฮ็ดอีหยังผิดอีกเนาะบัดนี้ก็ได้ก็คือต่างเสียบเสียบเพราะว่าของคนนี่เวลาหลับเวลานอนเวลาพักผ่อนทุกอย่างก็เจ้านั่นแหละครอบครัวนั่นน่ะเวลาไปการไปงานบัดนี้ต่อไปบุญกฐินพระเวียดนี่เนี่ยมีหน้าเมษานี่ไปฮอดบ้านงานบัดนี้ต่างเวียนนี่ไปฮอดบ้านเจ้าภาพนี่แฮ่ก็เลยบัดนี้แฮ่ต้นดอกเงินแฮ่ต้นกระหลอนแฮ่พระเวียดซั่นเด้บัดนี้แฮ่สิบ่นอนเราบัดนี้ฮ้อนเด้บัดนี้จ้าฮ้อนมีหน้าเมษามานี่เว้ยอ
วันนี้ก็ถือว่ามันไม่ถึงวันเวลาสมควรหอดวันเวลาประจวบเหมาะสมควรนั่นแหละถือว่าก็เลยบอกกับซ้อล่ะก็เลยว่าขั้นแรกก็คือต้องเอารถไปให้ลูกใส่หรือว่าให้เพื่อนได้บันนี้รถพ่อเอกเป็นคนขับบอกที่ตรงไหนบอสไหนใครขับนี่แหละความคิดผมเดี๋ยวคลิปหนาครับสิดูฮู้ว่าผู้ใดเป็นคนขับนะครับคลิปนี้ก็ถามคนรู้สึกไปหน่อยว่าเป็นจังได๋แน่หน่อยดีใจดีใจแฮงดีใจแล้วก็อีกอย่างนึงก็มาคิดถึงว่าลูกสิได้พักผ่อนแน่เอ้าแม่หน่วยเสียผมรถปังนี่ผมลูกสิได้นอนเต็มที่ได้พักผ่อนแน่นั่งหยั่นนั่งแบบหยั่นนั่งบ่ไหวแม่นั่นบ่เป็นหยังพ่อแม่บ่ได้ขึ้นร้องเพลงนําแม่บ่ได้ขึ้นใส่เสียงนําแม่ก็ห่วงแต่ลูกยันลูกบ่ได้นอนยันเสียงเพิ่นตกยันอีหยังหลายอย่างพะวงหลายอย่างพะวงอิงกับบ่แม่นว่าอุ้งอิงสิแข็งแรงในการนั่งก็เป็นหอบอยู่นั่งก็มีหอบอยู่อ่านสวดบ่ไปแห้งเลยแม่นี่แม่จ้าบางครั้งนางก็บ่ทันได้อยากอยู่อยากอยู่น้ําหมู่อยากอยู่น้ํามันก็ใช่อยู่ลูกแต่ว่าคือตอนนี้มาอยู่นี่ก็คือแค่ก็คือลูกสิได้พักผ่อนในการเดินทางเราไปฮอดบ้านงานเห็นว่าจอดลงแล้วก็ต่อแอร์ต่อแอร์แล้วก็ปิดประตูแล้วก็นอนพักผ่อนสันอยู่จังสันอยู่ขางรอมันก็อยู่ได้อยู่หรอกแต่ว่าเห็นว่าสังเกตรุ่นพี่เขาเจ้าเอาตรงๆว่าศิลปินรุ่นพี่ทุกคนก็มีรถแทบทุกคนก็มีเดินทางไปนั่งรถก็มีสักหน่อยไปนั่งรถบัสแน่ไปนั่งส่วนมากก็คือเดินทางเขาเจ้าก็ไปนอนรีสอร์ทแน่หรือเดินทางน้ำรถเขาจะก็ไปนอนน้ำรถน้ำล่าอันศิลปินรุ่นพี่แต่เขาก็ถือว่าผ่านกันทดสอบผ่านกันบทพิสูจน์ที่จริงไปน้ำแม่ก็ได้แต่ว่ารถแม่นั้นตุ๊กตาพันเต็มครับอันนี้ก็เข้าใจจ้ะอันนี้ก็เข้าใจตุ๊กตาพันเต็มทั้งหลังแล้วบัดนี้มันบ่มีบ่อนนั่งอย่างนึงกระบะมันก็แคบพวกแคบมันก็แคบจังซี่นะเพิ่นนั่งเพิ่นนอนมันก็โคตรนอนก็บ่สะดวกจังซี่นะอันนี้แม่ก็เลยถามว่าสิไปน้ำแม่บ่เพิ่นก็ว่าไปน้ำไปล้มรถตู้แม่มันได้นอนไอไปน้ำรถบาดแม่มันได้นอนมวนเพิ่นว่าเอ้านอนมวนก็ไปแม่ก็บ่ได้ห้ามแม่ก็ค่อยไปตามห่างๆนี่สินะวันนี้ก็มาเห็นบอดบอกว่าให้รถตู้แม่ก็ดีใจอุ้ยบอดเพิ่นให้เพิ่นให้มาปันนี่บ่ลูกก็ยังห่อน้ำลูกอยู่เพิ่นคือดีแท้ก็ถือว่าประจำตำแหน่งในการทำงานในการใช้งานในช่วงนี้วงหญิงก็คือศูนย์หน้าอีกหนึ่งกำลังหลักของวงที่จะต้องดูแลก็ถือว่าเพื่อทุกคนนั่นแหละเพื่อองค์กรเฮานั่นแหละถัดเมื่อใดลูกเจ็บเป็นนี่นู่นมากเจ็บป่วยมากอ้าวแม่นบ่ล่ะเฒ่าแม่นบ่เอาก็จังคือต้องเซฟซอยกันเด้ต้องเซฟซอยกันฉะนั้นก็คือรถคันนี้อันนี้ผมคิดไว้กับซอแล้วก็จะมีแม่มีพ่อนี่ลูกแล้วก็สิมีอีกผู้นึงที่จะมาติดต่อให้ตามไปนําอีกผู้นึงสิไว้ถ้าทายความเคลื่อนไหวต่างๆไว้ถ้าไปนําไว้ถ้าใส่มั้ยไว้ถ้าใส่ไว้ถ้าสวยไว้ถ้าติดตามไปนําอีกผู้นึงจ้าที่อยู่บนรถคันนี้แม่พอดีแม่ก็สิได้คือบ่ได้ขึ้นไปนํากันถูกทุกอย่างสิบ่ได้ห่างที่แบบอุ้งอิงสิบ่ได้ห่างที่แบบอุ้งอิงแบบบ่ฮู้นั่นน่ะพี่นั่งแบบละเลยจังซี่น่ะสำบายใจใจเจ้าสำบายใจข่อยสำบายใจผู้อื่นพ่อจ้าสำบายใจผู้อื่นแม่จ้านั่นล่ะก็ถือว่ายังดูได้ดูแลยังใกล้ชิดสิบ่ได้ห่วงหลายอย่างแน่ๆถ้านั่งบ่ได้นอนแม่ก็สิได้เอ็ดแน่ว่าอุ้งอิงต้องนอนต้องรับต้องนอนเรื่องโทรศัพท์แม่ก็สิบ่ให้ใส่จังซี่น่ะบัดนี้ถ้าลูกได้พักผ่อนถ้าห่างนั่งจังซี่นั่งก็สิเล่นบ่รู้เรื่องนั่งก็สิจ่ออยู่แต่โทรศัพท์นั่งก็สิบ่ได้นอนจังซี่จ้ะแม่ก็หายกังวลไปอีกอย่างนึงเป็นกำลังใจให้แม่เอ้าคิดดีทำดีสิ่งที่ดีๆตามมาวันเวลาเป็นตัวจัดสรรนะครับตั้งใจสู่งานลุยงานเอฟซีเพิ่นเห็นมือแรงเป็นบ่พามาไล่บ่ทันได้คอกเนาะน้ำผมอีกเด้มีน้ำผมอีกแม่บ่มีแห้งเห็ดครับเพื่อนนี่ครับผมกับเขาว่าฮอดชัวร์สิมาฮอดบ้านงานเชื่ออะไรอย่างไรแนวมาฮอดบัดนี้มาฮอดบัดนี้ว่าสิได้คุยกับพ่อกับแม่ก็บ่ได้คุยเพราะว่าออดิชั่นแม่อู้หลายแฮงพูดถ่าออดิชั่นหา6คนบ่นี่สั่นเฮาบ่นั่นนี่ก็เลียตัวน้องๆเขาผู้มากคนฝันไฟหาอนาคตจ้าครับก็เลยอ่ะก็เลยน่ะก็เลยบ่ได้คุยเลยก็ฮู้แต่ได้คุยกันเช้านี่ครับพ่อตัวว่าฮู้แต่ได้เห็นหน้าแม่แล้วตอนเช้านี่จ้า
ครับเอาคิดดีทำดีสิ่งดีๆเขามากครับให้กำลังใจครับแม่หน่อยเจ้าดูแลสุขภาพน้ำเพราะเจ้าอยู่เดินสายอีกยาวดูแลสุขภาพครับ